สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์การสร้างทีมให้เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยซีซั่นที่2ครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงกลางฤดูกาลนะครับมาเดี๋ยวแอดจะพามาดูความเดิมจาก EP ที่ผ่านมากันเลยดีกว่าครับเราแข่งขันไปทั้งหมด2นัดเนาะนัดแรกครับโอ้โหเราบุกไปเสมอกับ DP กาญจนบุรี0ประตูต่อ0แบ่งแต้มกันไปแล้วก็ก้าวเข้าสู่วันเจรจาซื้อขายนักเตะละครับตลาดนักเตะก็ได้เปิดตัวขึ้นแล้วเนาะสำหรับตลาดนักเตะกลางฤดูกาลนัดที่2ครับโอ้โหถือว่าเป็นเกมใหญ่ของเรานะเกมนี้เราสามารถเปิดบ้านชนะเมืองทองยูไนเต็ด2ประตูต่อ1ได้ล่ะครับสังเกตที่ผ่านมานะครับเกมในบ้านของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยนะหลังจากที่เราได้มาเล่นในสนามแห่งใหม่ในซีซั่นที่2เนี่ยใครได้ดูซีซั่นแรกเนี่ยจะรู้ว่าเกมในบ้านของเราไม่ดีแต่เกมเยือนเนี่ยกลายเป็นดีแต่พอมาซีซั่น2เนี่ยมาเล่นสนามแห่งใหม่ของเราเกมในบ้านดีมากครับแต่ว่าเกมเยือนของเราไม่ค่อยดีซะอย่างนั้นล่ะครับมาเราก็ต้องปรับปรุงทีมกันต่อไปเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยก็อยู่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะด้วยจากตลาดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยจะค่อนข้างที่จะนานเลยนะเราก็มีเวลาที่จะเสริมทัพหรือว่าผ่อนถ่ายนักเตะค่อนข้างที่จะเยอะเลยในส่วน EP นี้ครับโอ้โหถือว่าเป็นงานหนักของเราอีก1เกมเลยครับเราต้องเจอทีมสุดแก่งอย่าง Bangkok United ล่ะครับแล้วเราต้องออกไปเยือนเขาด้วยนะอย่างที่แอดบอกเลยครับว่าเกมเยือนของเราไม่ค่อยดีและหลังจากเนี้ยมันจะเป็นเกมเยือนรวดเลยครับเราต้องบุกไปเยือนนครศรีอีก1เกมเกมต่อไปบุกไปเยือนลำพูนครับก็ถือว่าเป็นเกมเยือนติดต่อกันเลยล่ะครับห่างบ้านไปอีกหลายแมตช์เลยนะจนกว่าจะแมตช์เดย์ที่17นี่แหละถึงได้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับกระบี่ FC ล่ะครับมาว่าแล้วก็มาเข้าสู่ตลาดนักเตะกันอย่างต่อเนื่องเลยครับอย่างที่แอดได้บอกไปครับว่าแอดจะดูทุกคอมเมนต์นะซึ่งแอดก็ได้ไล่ดูมาแล้วล่ะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาจัดทีมของเราก่อนเพื่อนๆแนะนำกันมาครับว่าอยากให้โจนาธานเนี่ยมาเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวกลางนะโอเคได้ครับเพราะว่าเซนเตอร์3คนของเราเนี่ยแอดมองว่าแต่ละคนเนี่ยยืนตรงไหนก็ได้เนาะความคิดของแอดคือตอนแรกอะที่แอดให้บอลลินี่มายืนกลางคือแอดจะให้มารับมือลูกกลางอากาศโดยตรงครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าบอลลินี่เขาถนัดซ้ายอยู่แล้วด้วยถ้ามายืนตรงนี้แอดก็คิดว่าโจนาธานก็เล่นตรงกลางได้แล้วบอลลินี่เนี่ยก็น่าจะเล่นฝั่งนี้ได้ดีเหมือนกันครับเพราะว่าเขาถนัดซ้ายเนาะมาเดี๋ยวมาดูนักเตะเพิ่มเติมครับอย่างที่คุยค้างคาไว้เนี่ยก็คือบาโจครับถ้าได้มาเนี่ยแอดมองว่าจะเวิร์กมากเลยนะบาโจเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆได้บอกมาว่าบาโจเนี่ยเขาเล่นฝั่งขวาฝั่งซ้ายได้หมดเลยแล้วเขาเป็นนักเตะที่สปีดที่ค่อนข้างที่จะจัดมากเลยครับสเตตเนี่ยเยอะจริงๆครับถ้าได้มาเนี่ยแอดมองว่าคุ้มมากเลยนะสำหรับบาโจเนี่ยตอนเนี้ยการเจรจาของบาโจเนี่ยมันอยู่ที่ค่าตัว1ล้าน4ยูโรนะโอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะค่าเหนื่อย 200,000 นะที่แอดเจรจาเบื้องต้นเนี่ยถ้าแอดจะเจรจาเพิ่มเติมแอดกลัวว่าจะไม่ได้แล้วครับแต่ว่าแอดกดยอมรับข้อเสนอไม่ได้ล่ะครับโอ้โหเบื้องต้นมาลองเจรจาลดค่าเหนื่อยลงมาหน่อยดีกว่าขอสัก 106,000 ครับมาดูกันว่าสุโขทัยจะใจอ่อนไหมนะตอนเนี้ยงบประมาณเงินเดือนของเราค่อนข้างที่จะน้อยนะถ้าเราจะมีเงินเสริมเข้ามาเนี่ยเราต้องขายนักเตะของเราให้ได้ล่ะครับในเมื่องบประมาณเงินเดือนของเรามันมีน้อยแอดก็ต้องมาดูนักเตะของเราว่าคนไหนเนี่ยที่เราจะสามารถผ่อนถ่ายได้บ้างอย่างเศรษฐศิษย์อย่างเงี้ยถ้าแอดขายได้ครับแอดจะซื้อนักเตะเสริมเข้ามาแน่นอนครับในตำแหน่งของกองหน้าเนาะจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆเนี่ยหลายคอมเมนต์ก็อยากให้ซื้อนักเตะต่างชาติกองหน้าตัวใหม่โอเคถ้าเศรษฐศิษย์เนี่ยขายได้แอดจะซื้อนักเตะต่างชาติตัวใหม่เข้ามาเพื่อที่จะเบียดแย่งตำแหน่งกับไคโอเนาะมาครับเดี๋ยวมาดูนักเตะที่แอดได้เพิ่มเข้ามาในรายการโปรดครับโอ้ถือว่าเพื่อนๆแนะนำมาหลายคนนะอย่างวานลิจูทองเนี่ยแอดก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยครับเพราะว่าน้องอายุน้อยและสเตตค่อนข้างที่จะดีมากครับแต่เขาก็ถือว่าเป็นตัวสำคัญของ BG เหมือนกันนะแต่ถ้าเราซื้อมาได้เนี่ยก็จะเป็นกำลังเสริมชั้นดีของเราเลยแอดก็ได้เพิ่มเข้ามาในรายการโปรดเนาะแต่แอดยังไม่ยื่นข้อเสนอนะครับเพราะว่าตลาดล้มเนี่ยมีเวลาให้เราช็อปค่อนข้างที่จะนานแต่แอดก็เพิ่มเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราจะไปยื่นในตัวที่สำคัญมากก่อนล่ะครับอย่างบาโจอย่างเงี้ยให้เราปิดข้อเสนอให้ได้ก่อนครับเดี๋ยวแอดจะพามาดูในรายการโปรดก่อนเนาะว่าแอดได้เพิ่มใครมาบ้างแล้วก็มีแม็กกิเวครับแต่ว่าแม็กกิเวเนี่ยเขาเป็นตำแหน่งเซนเตอร์และอายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเหมือนกันนะอันนี้ก็แอดเข้ามาเฉยๆครับแต่ยังไม่ยื่นข้อเสนอครับแล้วก็เนี่ยแหละมีคนที่เราเคยยื่นไปอย่างอาชีพพลเนี่ยโอ้โหเอาส์บวกเขาไม่ขายให้เรานะมาดูตำแหน่งสำคัญกันบ้างครับกองหน้าชาวบราซิลครับหลังจากที่แอดและทีมงานได้ไปเฟ้นหามาครับมีวันเดอร์สันเนี่ย
อายุ33กองหน้าของทีมโปฮังสตีลเลอร์ของเคลีครับแต่ว่าส่วนสูงไม่เยอะนะครับคนเนี้ยแต่อายุก็ถือว่าเป็นตัวเก่านะเดี๋ยวไปดูค่าตัวกันหน่อยค่าตัวของเขาเนี่ยถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะแต่แอดก็เพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเนาะมาดูอีกหนึ่งคนครับคืออังเดรอังเดเนี่ยเป็นนักเตะจากซูเปอร์ลีกของตุรกีครับสแตทนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะเล่นปีกได้เล่นกองหน้าได้แต่อายุ33ก็ถือว่าเยอะพอสมควรส่วนสูงใช้ได้ครับมาดูค่าตัวของอังเดรกันหน่อยอังเดรเนี่ยโอ้โหค่าตัวสูงมากครับไปคนต่อไปครับเอเวอร์ตี้กองหน้าตอนนี้ก็อยู่กับทีมยาฮูแหละครับทีมดังจากลีกมาเลเซียโหถือว่าเป็นกองหน้าในตำนานของไทยลีกเลยครับขึ้นแท่นตำนานไปแล้วนะเพราะว่ายิงประตูได้มากที่สุดไปแล้วล่ะครับสำหรับเฮบัตตี้เนาะก็เรารู้อยู่แล้วครับว่าเขาเก่งขนาดไหนเดี๋ยวมาดูค่าตัวกันหน่อยถ้าเราได้มาเนี่ยจะช่วยทีมได้เยอะมากแต่ว่าค่าตัวเฮบัตตี้โหแพงมากครับมาไล่ดูค่าตัวกันก่อนเนาะมาดูตัวเลือกหมายเลขหนึ่งของแอดครับที่จะมาเบียดตำแหน่งกับไคโอคือเปโดจูเนียครับเปโดจูเนียอายุเยอะก็จริงแต่เขาเล่นได้หลายตำแหน่งมากครับสแตท69สูงมากแล้วก็มีทักษะการยิงที่ดีมากครับซึ่งค่าตัวของเปโดจูเนียเนี่ยเขาเป็นฟรีเอเจนต์และไม่แพงครับโอ้โหถือว่านี่แหละเป็นตัวเลือกหมายเลขหนึ่งที่แอดจะเสริมเข้ามาเลยนะเดี๋ยวเราดูเป็นคนๆไปเนาะถ้าจอร์นบาโจผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวแอดจะมาดูกองหน้าชาวต่างชาติคนต่อไปครับลีโอโบนาซินี่ครับโอ้โหนี่ก็ชาวบราซิลเช่นเดียวกันอายุไม่เยอะนะครับแต่เป็นฟรีเอเจนต์ถือว่าพลังการยิงเนี่ยโอเคเลยและสแตตในการหม่งบอลแล้วก็การยิงบอลเนี่ยโอเคมากครับถือว่าเป็นกองหน้าที่คอยพักบอลได้ดีนะค่าตัวเนี่ยไม่แพงครับแล้วเป็นฟรีเอเจนต์อันนี้ก็เสริมได้ต่อมามาติอุสออเวสซึ่งมาติอุสออเวสเนี่ยก็ถือว่าสแตตโอเคครับเล่นปีกเล่นกองหน้าได้โอ้โหแล้วก็ทักษะค่อนข้างที่จะเยอะมาเดี๋ยวแอดจะมาเจรจากับเปโดจูเนียก่อนละกันครับนี่ถือว่าเป็นตัวเลือกหมายเลขหนึ่งนะคนนี้ไม่เคยมาเล่นในไทยลีกนะครับมาเดี๋ยวลองมาเจรจาซื้อขายกันเลยการเจรจาไม่น่าจะเกี่ยวกับงบประมาณเงินเดือนนะเดี๋ยวแอดลองยื่นไปก่อนเลยครับที่ 275,000 ยูโรเนาะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่ายื่นไปก่อนครับโอเครอการตอบกลับเนาะอันนี้คือสำหรับนักเตะต่างชาติเนาะมาดูนักเตะชาวไทยกันต่อครับคนต่อมาก็คือนี่แหละมิเกลสันครับโอ้โหตัวนี้ก็คือตัวเก่งเลยแหละตอนนี้เขาก็มีสังกัดอยู่แล้วครับเดี๋ยวมาดูค่าตัวของมิเกลสันกันโอ้โหค่าตัวค่อนข้างที่จะแพงมากเลยนะมิเกลสันเนี่ยไปค่าไปก่อนครับต่อมาครับอิโตะครับโอ้โหคนนี้นี่แอดค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเพื่อนๆแนะนำกันมาค่อนข้างที่จะเยอะมากครับมาดูค่าตัวของอิโตะกันหน่อยโอ้โหค่าตัวค่อนข้างที่จะถูกมากเลยนะเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างครับค่าตัวแบบนี้แอดยื่นได้ครับเดี๋ยวลองยื่นไปประมาณนี้ก่อนละกันครับยื่นไปก่อนเนาะโอเคยื่นประมาณนี้สำหรับวันนี้ครับไปเดี๋ยวเราข้ามไปวันต่อไปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูการเจรจาซื้อขายกันต่อครับว่าบาโจเนี่ยเราจะปิดดีลได้หรือเปล่าแต่ขึ้นพาดหัวข่าวมาแบบนี้ครับอิโตะล้มเหลวหลักครับโอ้โหนครปฐมเขายังไม่ยอมเราเดี๋ยวไปดูบาโจกันมันก็ยังซื้อไม่ได้นะสำหรับบาโจเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้ขายใครล่ะครับมันก็ยังไม่มีเงินเสริมเข้ามาที่จะให้เราเสริมครับมาดูเปโดจูเนียครับเราก็กดยอมรับข้อเสนอไม่ได้เพราะว่างบประมาณเงินเดือนเรายังน้อยครับโอ้โหตอนนี้มีปัญหาแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าเราต้องขายนักเตะของเราให้ได้ก่อนนะถึงจะเสริมทัพได้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยแอดก็เพิ่มเศรษฐศิษย์มาที่บัญชีซื้อขายแล้วรวมถึงสมเกียรติด้วยนะโอ้โหสมเกียรติแอดก็จำใจจริงๆครับเป็นตัวสำคัญนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันขายได้แล้วเสริมนักเตะที่พัฒนาทีมเราได้ยกระดับทีมเราได้เนี่ยแอดก็ยอมครับเช่นเดียวกับซันดี้นะแอดก็เพิ่มมาในบัญชีซื้อขายเช่นเดียวกันมีธนงศักดิ์ด้วยครับหลายคนเหมือนกันล่ะครับไม่เป็นไรเนาะเราต้องขายนักเตะให้ได้ก่อนถึงจะซื้อได้แหละครับซึ่งค่างบประมาณเนี่ยแอดรับเป็นงบประมาณเงินเดือนทั้งหมดแล้วนะแต่แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมงบประมาณเงินเดือนของเรามันยังน้อยอยู่ล่ะครับเผื่อเพื่อนๆสงสัยเนาะว่าทำไมแอดบริหารเงินไม่ดีเลยงบประมาณเงินเดือนเนี่ยทำไมขาดขนาดนี้แอดปรับมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังทำให้งบประมาณของเราเนี่ยมันยังไม่สมดุลกันล่ะครับเนื่องจากว่าทีมเราเนี่ยเบื้องต้นน่ะเราไปเน้นซื้อซะเยอะแล้วเราก็ขายไม่ได้แพงมากแล้วเนาะแต่ละคนเนี่ยมาเดี๋ยวแอดจะพามาดูตารางคะแนนกันหน่อยครับก่อนที่เราจะเจอแบงคอกครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ย BG ยังเป็นจ่าฝูงอยู่ที่27คะแนนครับทีมอันดับ2ก็คือทีมของเรานี่แหละ25คะแนนตามหลังจ่าฝูงอยู่2คะแนนซึ่งโอ้โหตอนนี้กำลังบดปีกันอย่างเมามันเนาะอันดับ3เป็นโพลิสเทโลตัมพูนวิลเลอร์แล้วก็ทูแบงคอกครับมี20แต้มเท่ากันเป็นอันดับ3ร่วมแล้วครับ
ในช่วงบนของตารางเนี่ยแย่งกันอย่างเมามันเลยนะในส่วนช่วงท้ายตารางครับก็มีนครศรีนี่แหละเลื่อนชั้นมากับเราแล้วก็กระบี่ครับเลื่อนชั้นมากับเราเช่นเดียวกันจมบวยเนาะแล้วก็มีขอนแก่นกับเชียงรายนี่แหละที่ดิ้นรนหนีตกชั้นแล้วมีบุรีรัมย์เนี่ยแอดแปลกใจมากเลยไปอยู่ท้ายตารางได้ยังไงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงท้ายครับบุรีรัมย์เขาอาจจะดีดตัวขึ้นมาก็ได้เนาะมาว่าแล้วก็ไปวันต่อไปครับตอนนี้เรายังซื้อใครไม่ได้ครับเพราะว่าเงินเรายังไม่พอเราก็ต้องผ่อนถ่ายนักเตะไปก่อนล่ะครับมาวันนี้เข้าสู่เกมการแข่งขันกับแบงคอกยูไนเต็ดล่ะครับโหแล้วเอราวัณครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะเจอกับทูแบงคอกว่าผมหวังว่าผมจะทำผลงานได้ออกมาดีในทุกๆนัดและนัดนี้ก็เช่นเดียวกันมาดูเบอร์เสื้อกันหน่อยดีกว่าก็มีเพื่อนแนะนำเบอร์เสื้อเพิ่มเติมนะเห็นบางคนบอกว่าธนบูลเนี่ยเขาใส่เบอร์17ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแอดจะเปลี่ยนให้ธนบูลใส่เบอร์17เนาะสำหรับเบอร์เสื้อคนอื่นๆเพื่อนๆก็แนะนำมาได้นะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตลาดซื้อขายนักเตะและเบอร์เสื้อเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเลยล่ะครับโอเคประมาณนี้มาตอนนี้ครับเราก็ยังไม่ได้ใครเสริมทัพเข้ามาเนื่องจากงบประมาณเงินเดือนของเราไม่เพียงพอแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็ต้องภาวนาให้นักเตะของเราเนี่ยต้องขายให้ออกเดี๋ยวเราจะเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาเสริมทัพของเราให้ได้เนาะเบื้องต้นก็ใช้นักเตะที่เรามีกันอยู่ล่ะครับซึ่งนักเตะชุดนี้นี่แหละครับที่ทำให้ทีมเราเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของตารางนะเพื่อนๆอย่าลืมนะแต่การที่ทีมเราจะแข็งแกร่งได้เนี่ยก็ต้องมีแบ็กอัพที่ดีแล้วเนาะแต่เบื้องต้นเนี่ยแอดค่อนข้างที่จะพอใจกับนักเตะที่เรามีอยู่แล้วนะแต่การที่ได้นักเตะเสริมเข้ามาแล้วทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีล่ะครับมาว่าแล้วก็เข้าสู่เกมการแข่งขันกับทูแบงคอกกันเลยดีกว่าครับโอ้ถือว่าเป็นเกมสำคัญมากนะเกมเนี่ยไปครับลุยกันเลยมาครับวันนี้เราไปเยือนเขาเดี๋ยวไปในชุดเยือนครับมาครับเข้าสู่แผนกันเลยดีกว่าครับซึ่งแผนการแข่งขันในวันนี้นักเตะหลักของเราเนี่ยฟิตกันเกือบทุกคนเลยนะโอ้โหใช้ได้เลยครับความฟิตโอเคมากผู้รักษาประตูบุญเกียรติแล้วก็เซนเตอร์ครับแม็กซิมิเลียนโจนาธานแล้วก็มาโคโบลินี่เนาะเซตหลักครับกองกลางชาลูชปุยลีออนเจมถือว่าเซตนี้โอเคครับใช้ได้ฝั่งขวาก็เอราวัณนี่แหละฝั่งซ้ายโรนันครับกองกลางโตลูกธนกิจวันนี้ฟิตเปี้ยเลยนะแล้วก็หน้าคู่วันนี้ก็ชินสนุพงษ์เช่นเคยกองหน้าตัวเป้าเนี่ยวันนี้เศรษฐศิษย์เนี่ยแกฟิตมากเลยนะครับแต่แอดก็ยังมองว่าไคโอเนี่ยยังโอเคกว่าเศรษฐศิษย์นะยังต้องใช้ไคโอไปก่อนครับถ้าไคโอเล่นไม่ดีจริงๆหลังจากเนี้ยแอดก็ต้องมองตัวสำรองที่เรามีเนี่ยลงมาแทนแล้วก็มองถึงนักเตะที่ต้องเสริมเข้ามากดดันแกให้ได้แล้วล่ะครับเพราะว่าเราเล่นมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ระเบิดฟอร์มอะไรมากน้อยก็อย่างที่เพื่อนๆบอกแหละครับว่าการที่เราได้ต่างชาติมาเนี่ยมันก็ต้องยกระดับทีมให้ได้นะแต่เบื้องต้นตอนเนี้ยนักเตะที่ยกระดับทีมของเราที่แบกจริงๆก็คือนักเตะไทยเนาะแล้วเป็นชิสนุพงศ์นี่แหละที่เป็นกองหน้าที่คอยแบกตลอดเลยยิงประตูสำคัญตลอดเลยเนาะแล้วไปดูของทูแบงคอกครับโอ้โหนี่แหละครับการที่มีนักเตะต่างชาติเนี่ยมันต้องแบบนี้เนาะกองหน้าวิลเลนโมต้าสแตท68ครับแล้วก็มามูสเนี่ยสแตท68ปีกซ้ายแล้วก็มีกองกลางเนี่ยใครไม่รู้ครับคาเซเลสจูเนียร์เนาะกองกลางตัวรับสแตท71เลยครับสูงมากและเอเวอร์ตันโอ้โหก็เป็นเซนเตอร์ตัวหลักของเขาอยู่แล้วกับตันทีมครับโอ้โหถือว่าเราเจอทีมที่แก่งมากเลยนะเนี่ยแล้วเราเคยแพ้เขาในฟุตบอลช้าง FA ครับในตอนไทยลีก2นะแพ้จุดโทษก็ถือว่าทูแบงคอกเนี่ยก็เป็นศัตรูของเราโดยตรงเหมือนกันล่ะครับเขาเขี่ยเราตกรอบนะตอนนั้นเจ็บใจมากเลยมาเดี๋ยวไปเข้าสู่การแข่งขันกันเลยดีกว่ามาครับการแข่งขันไฮลักรีโวไทยลีก1ระหว่างทูแบงคอกยูไนเต็ดและ BKK Ayuosil FC ล่ะครับ Let's goนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามของทูแบงคอกยูไนเต็ดครับทูสเตเดียมโอ้โหมาถึงก็เสียงเชียร์ลั่นเลยครับทูแบงคอกนี่เป็นเกมเยือนของเราอีกหนึ่งเกมครับซึ่งใน EP เนี่ยจะเป็นเกมเยือนล้วนเลยล่ะครับโอ้โหแล้วเกมเยือนของเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะสู้ดีเลยนะโอ้โหแล้วตอนเนี้ยเราก็ยังไม่ได้ใครมาเสริมทัพนะครับเพราะว่างบประมาณเงินเดือนของเราไม่เพียงพอไม่เป็นไรครับแอดก็จะพยายามที่จะหาเงินมาเสริมให้ได้เนาะขายนักเตะที่เท่าที่จะขายได้แล้วเราไปดูกันว่าเงินจะเพียงพอไหมมากับนักเตะชุดหลักของเราที่เราใช้มาเป็นประจำแหละครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนาะชุดนี้แล้วก็ตลาดรอบเนี่ย EP ก่อนหน้านี้แอดก็ได้เสริมไปหลายคนแหละมันก็ทำให้เงินของเราเนี่ยหดหายไปเยอะเหมือนกันอย่างเอราวัณลีออนเจมส์โจนาธานเข็มดีอย่างเงี้ยที่เสริมเข้ามาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็
เป็นตัวจริงได้ทั้งนั้นแหละครับโอ้โหก็ทำให้เงินเราหดหายไปเยอะเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับมาวันนี้ต้องเจอทีมสุดแกงอย่างคู่แบงคอกยูไนเต็ดถือว่าเจอทีมระดับหัวตารางเหมือนกันแหละครับวันนี้11ตัวจริงของเราก็ยึดนักเตะตัวหลักที่เราได้ใช้เป็นประจำแหละเนาะมาวันนี้ครับเกมเยือนที่ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาของเรามาตลอดฤดูกาลมาดูกันว่าเกมนี้จะจบอย่างไรครับมาครับเกมเริ่มครับธนกิจให้มาลีออนเจมลงมาก็ยึดตัวจริงทันทีครับสำหรับลีออนเจมเนาะเพราะว่ากฤษดาเนี่ยจะมีการแขวนสตั๊ดจ่ายจังหวะนี้ติดแต่ก็ยังได้ครับโรนันโรนันไปเองครับโรนันจี้ครับโรนันมาแล้วสุดเส้นไหมจังหวะนี้โรนันตัดเข้าในแล้วจังหวะนี้โอ้โหเคี่ยวมาได้โอ้ถือว่าเราเริ่มเกมมาได้ลุ้นก่อนแล้วครับเขาเคลียร์ออกข้างเป็นทุ่มของเราโรนันครับทุ่มมาธนกิจพักได้ธนกิจด้านในมี2คนนะแต่ว่ายังไม่กล้าเปิดครับธนกิจตัดมาตรงกลางที่ลีออนเจมลีออนเจมบังพิกลีออนเจมวนลีออนเจมฝากมาชิดสรุปวงเข้าซ้ายขอกดด้วยซ้ายที่เซฟเกือบเข้าลีออนเจมยังเก็บได้ครับตัดมาที่ธนกิจขอลองหัวใจด้วยขวาฉลับอีกโอ้เริ่มเกมมาดุอีกแล้วทีมของเราเป็นโต๊ะกลางของทูแบงคอกมามูดพิรพัฒน์คืนหลังไปที่ทอมเบียทอมเบียให้ไปที่พิรพัฒน์ครับเริ่มเกมมาดูดีเลยนะสำหรับทีมของเรามามูดครับจ่ายติดเอราวัณยังได้อยู่ที่ติพันให้ไปมามูดมามูดฝั่งซ้ายครับของทูแบงคอกเปิดเข้ามาแล้วมงเทียครับโจนาธานโลนานกระดกทิ้งมาเลยไคโอมงตั้งได้ด้วยแล้วฝั่งซ้ายเติมไหมฝั่งซ้ายต้องเติมครับหลุดแล้วครับชับปุยชับปุยหลุดมาแล้วชับปุยครับหลุดครับชับปุยเลือกที่จะยิงทันทีเสาโอ้โหเหลือเชื่อเอาจังหวะนี้ไม่ดีเข้าซ้ายขอปั่นโค้งๆไม่เข้าอีกโอ้โหเป็นเกมเคาน์เตอร์แอตแทคของเราครับชับปุยเนี่ยยิงดีแล้วนะแต่มันแม่นเสาเกินไปเอเวอร์ตันเคลียร์ไม่ดีครับไปเข้าทางชิสรุพงปั่นด้วยซ้ายโอ้โหหลุดกรอบโอ้โหเราเนี่ยควรที่จะได้ประตูนำหลายครั้งมากครับแต่เรายังทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับมาลูกเกมเราดูดีมากชมกันต่อเลยออกไปที่มามูธถึงด้วยครับโอ้โหจังหวะนี้โต้กลับมาทูแม็กคอกโอ้โหเอราวัณครับดักได้ตัดเกมได้ดีมากธนกิจฝากมาที่ชิซุพงมีไคโอครับไคโอพลิกแล้วมาจังหวะนี้ไม่ถึงเอราวัณเป็นบอลของทูแบงคอกบอลลุดสาดขึ้นหน้ามาเลยโอ้โหเขาขึ้นเกมฝั่งซ้ายบ่อยมากนะมามูดได้บอลแล้วก็ชากไปแล้วครับโอ้โหเร็วนะมามูดไปแล้วครับจังหวะนี้มามูดดึงเปิดจังหวะนี้เอาได้มงเรียบร้อยเลยโอ้โหทูแบงคอกครับนานๆทีมาแต่เขาทำได้ครับหลังจากที่เราได้โยกโจนาธานมาตรงกลางเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นปัญหาหรือเปล่านะแต่ไปดูการเคลียร์ของโจนาธานเขาเลือกที่จะใช้ขาครับไม่ใช้หัวนะโอ้โหมาดูรีเพย์กันครับว่าเกิดอะไรขึ้นมามุดเร็วจัดเลยครับเปิดเข้ามาเนี่ยแหละครับโจนาธานหลุดตัวประกบแล้วครับจะไปใช้เท้าเคลียร์นะจริงๆต้องไปเบียดให้ติดนะจังหวะเนี้ยดูครับเนี่ยโอ้โหจะใช้เท้าเคลียร์แต่ว่าเขาใช้หัวเล่นได้แล้วสำหรับวินเล่นโมต้าโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนำไปแล้วเป็นโอกาสครั้งแรกของเขาเลยล่ะครับนาที35ครับไม่เป็นไรยังพอมีเวลาครับถือว่าลูกเกมของเราเนี่ยยังไม่ได้เสียหายอะไรนะเรายังเล่นได้โอเคอยู่ชิสนุพงให้ไปที่เอราวัณดึงหลอกได้สวยแล้วให้ช่องนี้ชับปุยเติมมาแล้วครับฝั่งขวาด้านในมีตัวอยู่นะชับปุยดึงหลอกครับชับปุยมาเองฝากมาที่ธนกิจธนกิจแทงช่องนี้ฉลับเป็นบอลของทูแบงคอกตัดเกมมาได้แล้วโอ้โหช้าครับปกเก้าเราแย่งมาได้ครับลีออนเจมเน้นการเพสเร็วนะลีออนเจมให้ไปที่ชับปุยขอบอลอยู่หน้าบ้านเขาแล้วครับเอราวัณเอราวัณได้บอลเอราวัณโดนเตะจังหวะนี้กรรมการไม่ว่าอะไรแล้วครับโอ้โหทิติพันธ์นี่วันนี้ตัดเกมแม่นจริงๆมามูดอีกแล้วครับขึ้นเกมฝั่งซ้ายบ่อยจริงๆนะทูแบงคอกติดแล้วครับเป็นเอราวัณเล่นได้โอ้โหแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยแหละครับโอกาสเราเยอะกว่ามากครับแต่ทูแบงคอกเนี่ยสวนมาตูมเดียวได้เลยครับเจ้าบ้านนำอยู่1ประตูต่อ0มาเดี๋ยวลุ้นครึ่งหลังกันต่อครับ
มาชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับพีรพัฒน์เบิ้ลมามามูดโอ้โหหลุดมาแล้วครับมามูดจังหวะนี้มามูดกระชากมามูดดึงมามูดเปิดแล้วต้องทุบเหรอครับบุญเกียรติแถว2ยังมีคาเซเลสจิ้มได้แล้วครับเอสำหรับลีออนเจมส์แล้วโต้กลับครับแล้วไคโอไปแล้วครับจังหวะนี้ยกมาจะให้ไคโอวิ่งเขาก็มีเอเวอร์ตันรออยู่แต่เขาก็เคลียร์เอาชัวร์นะแต่ยังมีนิติพงษ์เล่นได้ไคโอไปเพชรเร็วครับเอเวอร์ตันโอ9ทิติพันธ์พอบอลเหนียวแน่นนะสำหรับทูบังคอกเนี่ยแล้วคอร์สมาฝั่งขวาครับชัยวัฒน์วงตั้งที่นิติพงษ์ชัยวัฒน์มาที่นิติพงษ์ครับโอ้โหชัยวัฒน์มาแล้วครับฝั่งขวาของทูแบงคอกแล้วคอร์สมาอีกแล้วจังหวะนี้โอ้โหเกือบมงอีกแล้วจังหวะนี้โอ้โหนี่แหละครับเซนเตอร์ตัวกลางเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่รับมือกับลูกกาอากาศโดยตรงนะแอดเลยอยากให้บอลินี่เนี่ยมายืนถ้ามันไม่ดีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องปรับเปลี่ยนนะครับแต่จังหวะนี้ทุบออกมาพีรพัฒน์ปกเก้าปกเก้าให้มาทิติพันธ์ทิติพันธ์หัวแฉลบ2จังหวะแล้วไคโอมาโตกับซันดี้โอ้โหซิโก้เปลี่ยนซันดี้ลงมาแล้วครับโตกับซันดี้คนเดียวคนเดียวเท่านั้นฝั่งซ้ายครับลีออนเจมส์เติมมาช่วยกันโอ้โหด้านหน้าไม่มีใครเลยครับรอเพื่อนครับธนกิจแล้วช่องนี้ไคโอไคโอหลุดทอดโอ้โหทอมเบียยังจิ้มได้โอ้โหถือว่าทอมเบียเขายังเหลี่ยมดีจนทานกระแทกได้สวยให้มาโลนั้นหาประตูตีเสมอให้ได้นะสำหรับทีมของเราธนกิจธนกิจให้มาไคโอบังก่อนครับไคโอฝั่งซ้ายดีดมาที่โลนั้นสวยๆเลยครับจังหวะนี้โลนั้นดึงกระชากมาสวยๆคอร์สมาจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับเคลียร์ออกมาได้ลีออนเจมยังไงครับปล่อยครับจังหวะนี้โอ้แล้วมีการเปลี่ยนตัวครับโอ้โหเอาไคโอออกจริงครับวันนี้ไคโอก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ดีอีกเช่นเคยล่ะครับโอเอสคิดว่าต้องมาหากองหน้าชาวต่างชาติมาโรเตชันให้ได้แล้วนะและเอาเศรษฐศิษย์ลงมาล่ะครับมาชมเกมต่อเกมนี้ตึงมากครับเพราะว่าทูแบงคอกเนี่ยเขาเล่นค่อนข้างที่จะดีเลยเอาถ่ายพลาดล่ะครับชมไม่ได้เหมือนกันนะเศรษฐศิษย์ฝากมาซันดี้ซันดี้เห็นเศรษฐศิษย์เติมจังหวะนี้เศรษฐศิษย์โอ้โหเนี่ยเอเวอร์ตันนี่เกมสุดจริงๆนะเกมรักเนี่ยโอ้โหเวลาเจอนักเตะสแตทสูงๆเนี่ยเวลาดวล1-1เนี่ยหรือว่าเราได้หลุดมาอะไรเงี้ยจังหวะสำคัญๆเขาจะทำได้ดีนะมาเตะมุมเปิดเข้ามามงตั้งไม่ได้แต่ลีออนเจมส์แถว2ของหัวด้วยขวาติดบล็อกเคลียร์แฉลบเอราวันเก็บได้เอราวันโชว์บ้างครับเงียบทั้งเกมเหมือนกันนะกระชากดวลกับทอมเบียจังหวะนี้ทอมเบียก็ไม่หลงหรอกครับชัยวัฒน์ทอมเบียทอมเบียเล่นกับเวลาแล้วเคลียร์ขึ้นมาโอ้โหเก็บได้แต่ไม่ดีแล้วจังหวะนี้นาที71แล้วครับต้องหาประตูตีเสมอให้ได้โดยเร็วนะทูมาเอราวันครับเอราวันฝากไปที่ธนกิจตรงกลางไม่มีใครมาที่ฝั่งขวาครับเอราวันไปมาธนกิจธนกิจโดนกระแทกโอ้โหทิติพันธ์เอ้าพลาดไม่ดีจ่ายแทงโอ้โหไม่ดีเหมือนกันโอ้เศรษฐศิษย์จะให้ซันดี้ปกเก้าครับเป็นบอลของชูแบงคอกดีดออกมาที่ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์คือหลังไปเลยครับนิติพงศ์เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันสาดขึ้นมาหมงตั้งลีออนเจมส์เล่นได้ไหมจังหวะนี้เล่นไม่ได้ครับแล้วเป็นบอลของชูแบงคอกมาที่มามูดมามูดตัดไปที่ชัยวัฒน์จับหนึ่งจังหวะเราดักได้บอลินี่บอลินี่ให้มาเจมให้มาธนกิจดึงได้สวยซันดี้โอ้โหมีเศรษฐศิษย์ครับคนเดียวนะต้องไหลมาที่เอราวันครับเติมมาแล้วครับเอราวันฟังฟ้าเอราวันครับดึงจังหวะโอ้โหพีรพัฒน์วันนี้ก็เล่นเกมรับได้ดีแล้วครับมาเบียดแย่งไปได้อีกแล้วนะโอ้จูเมนคองเนี่ยแอดสังเกตได้เลยว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีมากครับแต่จังหวะนี้มาอีกแล้ววิลเลนโมต้าโดนกระแทกโอ้โหหลุดมาเฉยโมต้าโจนาธานมาเก็บงานได้โอเคเกี่ยวมาเอราวันไปโต้กลับครับฝากไปที่ซันดี้ซันดี้ครับไปซันดี้มีเศรษฐศิษย์ทำทางอยู่แต่ซันดี้ไปเองให้มาที่ธนกิจธนกิจยังไงครับฝากไปที่ซันดี้ซันดี้ให้มาธนกิจธนกิจโดนโจนาธานโอ้โหเป็นทอมเบียแล้วครับมาจิ้มได้โอ้เกมรับของทูแบงคอกเนี่ยมีเอเวอร์ตันมีทอมเบียเนี่ยทำให้ศูนย์หน้าของเราผ่านไปได้ยากมากครับจังหวะนี้กระชากมาที่เล่นโมต้าจังหวะนี้เคลียร์ไปเลยจังหวะเดียวตูมเดียวครับกาเซเลสดักได้เอ้าลั่นซันดี้ก็ยังเก็บไม่ได้พด1นาทีโอ้กรรมการใจคอทำด้วยอะไรครับเนี่ยวิเล่นพลิก
โอ้โหคองบอลเหนียวแน่นอีกแล้ววนหายไปเลยจังหวะนี้เอ้ยติดบอลินี่ชัยวัฒน์โอ้โหท้ายเกมของทูแบงคอกเอาใจไม่ดีกระโดกมากรรมการก็ไม่ให้โอกาสแล้วครับเรียบร้อยครับนี่แหละครับเวลาเจอทีมที่แข็งแกร่งเนี่ยโอ้โหแอดเห็นได้ชัดเลยว่าเกมรับทูแบงคอกสุดจริงครับไม่ว่าจะตั้งแต่แดนกลางเนี่ยรวมไปถึงเซนเตอร์เนี่ยโอ้โหเจาะแทบไม่ได้เลยก็ต้องยอมรับครับเจอทีมที่ดีกว่าก็ต้องยอมรับในผลที่ออกมาเนาะเราก็ต้องมีหน้าที่ที่พัฒนาทีมของเราให้มันดีขึ้นแหละครับไม่เป็นไรครับเป็นการพ่ายแพ้ที่เราต้องพัฒนาต่อไปครับโอกาสการยิงดูครับเขามีโอกาสการยิง2ครั้งเท่านั้นนะเข้ากรอบ2เป็น1ประตูในส่วนของเราเนี่ยโอกาสเยอะแต่เข้ากรอบ2เป็น0ประตูเหรอครับโอ้โหมีปัญหาอีกแล้วนะทีมของเราแมตช์ออโตแมตช์ก็เป็นวิลเลนโมต้านี่แหละครับไปลุยต่อครับนี่คือผลการแข่งขันในแมตช์เดย์ที่14เนาะไปดูคู่ใหญ่ๆกันครับเมืองทองคว้าใช้ได้อีกแล้วครับชนะลำพูนวอลเลย์เออร์3ประตูต่อ1ในส่วนท่าเรือครับโอ้โหแพ้กับโปลิสเทโร1ประตูต่อ3นะโปลิสเทโรเขาแรงจริงๆครับช่วงนี้แล้วก็ชลบุรีครับเปิดบ้านแพ้ BG ปทุมเลยครับโอ้โหแต้มเขาก็ฉีกเราไปอีกแล้วนะสำหรับ BG แล้วก็บุรีรัมย์เสมอขอนแก่นล่ะครับโอ้โหผลการแข่งขันก็ตามนี้เลยเนาะไปดูที่ตารางคะแนนครับหลังจากที่เราแพ้เนี่ยก็อยู่ที่25แต้มนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในตำแหน่งรองจ่าฝูงอยู่ล่ะครับแต่ว่าโปลิสเทโรเนี่ยทำแต้มจี้ขึ้นมาแล้วนะรวมถึงทูแบงคอกที่ชนะเราไปได้เนี่ยโอ้โหถือว่าช่วงบนตารางครับอย่าปล่อยให้ BG เขาหนีเราไปมากกว่านี้นะไม่งั้นเนี่ยตามยากแล้วนะไปลุยต่อวันต่อมาครับก็อยู่ในช่วงตลาดการเจรจาซื้อขายนักเตะแล้วครับโอ้โหแล้วก็ซันดี้ครับตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมครับรวมถึงเศรษฐศิษย์นะก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมนะนักเตะทั้ง2คนนี้คือนักเตะที่แอดได้เพิ่มไปในบัญชีซื้อขายนะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ามียื่นมาจริงมั้ยแต่เบื้องต้นโอ้โหยังไม่มีครับไม่เป็นไรครับเข้าสู่แมตช์เดย์ที่2ใน EP นี้แหละครับบุกไปเยือนนครศรีเกมนี้ครับต้องเอาให้ได้แล้วนะหลังจากที่เกมแรกใน EP นี้เราแพ้ให้กับทูแบงคอกเกมเนี่ยเราต้องหมายมั่นปั้นมือที่จะคว้าชัยให้ได้แล้วล่ะครับมาเกมถัดมาครับเราต้องเจอกับนครศรียูไนเต็ดซึ่งนครศรีเนี่ยเป็นทีมอันดับบ๊วยของตารางเลยครับอันดับสุดท้ายเลยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับเสมอก็ไม่ได้ครับเกมนี้ต้องชนะเท่านั้นครับแต่วันนี้ก็เป็นเกมเยือนอีก1เกมนะโอ้โหเกมเยือนของเราก็ไม่ค่อยดีแต่มาครับเข้าสู่การแข่งขันกันเลยดีกว่ามาดูแผนการแข่งขันกันเลยซึ่งนักเตะเซตหลักของเราก็ความฟิตค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะผู้รักษาประตูเนาะก็ใช้เป็นบุญยเกียรติล่ะครับแล้วก็เซตเซนเตอร์ก็ใช้เซตนี้ล่ะครับซึ่งโจนาธานหลังจากที่แมตช์ที่ผ่านมายืนในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางก็มีความผิดพลาดเหมือนกันแต่เบื้องต้นแมตช์นี้แอดก็ยังให้โอกาสในการยืนเซนเตอร์ตัวกลางก่อนเนาะแล้วก็เป็นบอลินี่อยู่ฝั่งซ้ายนี่แหละครับเพราะว่าเขาถนัดซ้ายแล้วก็แม็กซิมิเลียนอยู่ฝั่งขวาในส่วนตำแหน่งกองกลางครับแอดมองว่านะแอดอยากให้อนาบูลครับโรเตชันกับชาลูชปุยบ้างครับให้ธนบูลมายืนบ้างเนาะเป็นตำแหน่งกองกลางตัวรับแหละครับคู่กับลีออนเจมฟังขวาครับวันนี้แอดมองว่าจะให้สมเกียรติครับลงมาบ้างครับโรเตชันกับเอราวันล่ะเนาะในส่วนฝั่งซ้ายเป็นโลนั้นกองกลางตัวรุกก็เป็นธนกิจล่ะครับวันนี้ฟิตเปียหน้าคู่วันนี้ครับก็คงต้องใช้คู่นี้ไปก่อนเนาะสำหรับชิสนุพงษ์แล้วก็ไคโอล่ะครับเพราะว่ากองหน้าเนี่ยเรามีตัวเลือกแค่นี้จริงๆครับโอ้โหเพราะว่าซิโร่เราก็ได้ขายไปแล้วนะแล้วก็มีเศรษฐศิษย์ที่มานั่งสำรองนี่แหละก็ใช้คู่นี้ไปก่อนครับหลังจากที่ชับปุยไม่ได้ลงตัวจริงวันนี้แอดจะให้ปอกแขนไปที่ชิสนุพงษ์เลยแล้วกันครับเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่กับทีมเรามาตั้งแต่แรกๆเลยเนาะมาครับเข้าสู่การแข่งขันไฮลักลีโวไทยลีก1เกมที่2ใน EP 8ครับระหว่างนครศรียูไนเต็ดและ BK อายุโอซิล FC ล่ะครับ Let's goวันนี้เป็นเกมเยือนอีก1เกมแล้วครับวันนี้บุกมาเยือนนครศรีครับโอ้หลังจากเกมที่ผ่านมาครับเกมแรกของ EP นี้เราบุกไปแพ้ให้กับทูแบงคอกมาโอ้โหซึ่งแผลกำลังสดใหม่เลยครับหลังจากเราแพ้เนี่ยแต่เราก็ยังไม่ได้อันดับยังไม่ได้ขยับอะไรมากมายเนาะยังดูอันดับ2ของตารางเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ขยับก็คือ BG นี่แหละแต้มนี้เราไปเรื่อยๆแล้วนะแล้วก็ทีมที่ตามมาเนี่ยจี้มาเรื่อยๆแล้วเหมือนกันโอ้โหถือว่าโอ้โหตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีแล้วนะมาเกมนี้ต้องกอบกู้สถานการณ์ให้ได้ครับตอนนี้ปัญหาของทีมเราก็คือกองหน้ายังไม่ค่อยผลิตสกอร์สักเท่าไหร่อย่างไคโออย่างเงี้ยไม่ค่อยที่จะยิงเลยนะมาหลังจากนี้
ลังจากขายนักเตะได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวแอดจะไปพิจารณานักเตะต่างชาติกองหน้าที่จะเสริมเข้ามาแล้วนะหลังจากที่ต้นคิดเนี่ยแอดก็ได้ให้ดูไปแล้วแหละว่าแอดก็ได้สอดส่องมาบ้างแล้วนครศรีเนี่ยเขาเป็นทีมอันดับบ้วยของตารางเลยครับสุดท้ายเลยครับมีแต้มน้อยที่สุดแล้วเสี่ยงตกชั้นมากที่สุดนะคือเกมเนี่ยมีออปชันเดียวเท่านั้นคือต้องชนะครับหมายนัดบ้านเมืองที่ต้องชนะเท่านั้นนะไม่งั้นนี่การลุ้นแชมป์หรือลุ้นอันดับที่จะไปเล่น FC Champions League เนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆแหละครับหลังจากที่เราทำได้ดีมาตลอดเลยนะห้ามพลาดนะครับเพราะว่าตลาดรอบเนี่ยเราก็เสริมมาพอสมควรแล้วนะวันแรกเนี่ยแต่มันจะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนครับมาครับเกมเริ่มครับกระชากจังหวะนี้หนีมาก่อนครับธนกิจฝั่งซ้ายเติมครับโรนันจับมาแล้วให้ที่ไคโอไคโอหนีสวยครับให้ไปชิสุรุพงศ์โดนขวางได้ครับกูสตอเป็นเคาน์เตอร์แอตแทคนิวสันนิวสันยกมาถึงด้วยครับโอ้โหสุขพรสุขพรคือหลังไปประกิจประกิจคอร์สมาโอ้มงคืนโอเคบุญเกียรติคว้าไว้ได้สาดขึ้นมาทีเดียวครับไคโอมงตั้งมาไม่ดีครับวันเดฮีอ้าวจังหวะนี้ให้ไม่ดีแล้วสมเกียรติดักได้สมเกียรติวันนี้ได้รับโอกาสครับเป็นตัวจริงไคโอวนครับไคโอโดนลุม2คนหนีมาก่อนครับฝากไปลีออนเจมให้มาธนกิจจะจ่ายให้ชิซุนุพงจังหวะนี้ก็โดนดักได้ครับเขาเคลียร์ขึ้นมามงตั้งไม่ดีครับโจนาธานดักได้เช่นเดียวกันธนบูรให้มาลีออนเจมลีออนเจมฝากมาธนกิจธนกิจเห็นช่องนี้ให้ชิซุนุพงเข้าซ้ายจะยิงโอ้โหแล้วจังหวะนี้เอ้าไคโอแย่งจังหวะนี้แล้วโอ้เอ้าฟาวเป็นไคโอไปฟาวเหรอครับเอ้าไม่ใช่ไคโอฟาวครับเป็นผู้รักษาประตูมาฟาวไคโออะไรวะเนี่ยแอดงงกรรมการยังไงแจกใบเหลืองกับผู้รักษาประตูของนครศรีล่ะครับโอ้ต้องมาดูภาพช้าว่าเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยไคโอไปแย่งมาได้จังหวะแรกแล้วเหมือนเขามาบังไคโอเหรอครับโอ้ไม่รู้ล่ะครับจังหวะนี้เราได้จุดโทษแล้วนะไคโอเป็นคนที่ยิงดีที่สุดแอดก็ให้ไคโอยิงนี่แหละมาเลือกตรงนี้แล้วกันไคโอกับชาคอนครับไคโอยิงโอเคไม่ได้หนีตัวเท่าไหร่แต่ก็เน้นด้วยความแรงแหละครับโอเคแอดก็หวังว่าประตูนี้เป็นประตูที่เรียกความมั่นใจให้กับไคโอให้ได้นะหลังจากช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยที่จะยิงเลยหรอกครับช่วงแรกก็ยิงอยู่นะแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยยิงเลยเป็นคนที่เลี่ยงจุดโทษให้กับทีมได้แล้วก็เป็นคนสังหารเข้าไปครับถึงแม้ว่าจุดโทษเนี่ยมันค่อนข้างที่จะงงนะแอดงงมากเลยว่ามันได้ได้ยังไงไงไม่เป็นไรครับได้มาแล้วก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของเราละครับแล้วก็สังหารเน้นความแรงนะยิงไม่ได้หนีตัวเท่าไหร่ละครับได้ประตูขึ้นนำไปแล้วประตูสำคัญมากครับมาชมเกมต่อเลยสุขพรฝากไปภกิจครับปกิจเอาลีออนเจมดักได้แล้วครับจังหวะนี้ลีออนเจมฝากไปไคโอฝั่งซ้ายมีครับโลนันครับโลนันฝั่งซ้ายดึงและให้มาที่ลีออนเจมลีออนเจมเห็นครับจังหวะนี้ชิซุพงเข้าซ้ายโคโกะจังหวะนี้ติดบล็อกก่อนเดฮีเคลียร์ออกไปเลยจังหวะนี้วอลโดโอ้โหทันไม่ทันแล้วครับจังหวะนี้เป็นสมเกียรติครับเป็นทุ่มของเราทุ่มมาที่ชิซุพงฝากไปที่ไคโอไคโอขอกดด้วยขวาแชร์โอ้โหจังหวะนี้ติดบล็อกแล้วครับเป็นเตะมุมหลังจากที่ยิงจุดโทษทำประตูได้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะมีความกระหายที่จะทำประตูต่อไปให้ได้นะสำหรับกองหน้าชาวบราซิลคนนี้มาเตะมุมครับที่โรนันโรนันเปิดขึ้นมาเขาเคลียร์ได้อนาบูลเก็บแถว2ได้ครับคือหลังไปที่สมเกียรติเบิร์นมาแม็กซิมิเลียนเติมมานะตรงนี้ลีออนเจมขอกดด้วยซ้ายโอ้ตรงตัวชาคอนแหละครับขอลองส่องไกลบ้างนะชาคอนสาดขึ้นหน้ามาโจนาธานดักได้ครับธนกิจให้ไปไคโอไคโอด้านหน้ามีเพื่อนทำทางอยู่เจ้านี้โลนันจับได้แล้วกดด้วยซ้ายติดเซฟไม่ออกครับเรียบร้อยครับโอ้ปัดไม่ออกครับสำหรับผู้รักษาประตูของนครศรีโรนันครับโอ้โหเติมขึ้นมายังไงไม่รู้นะแกยืนค้ำหน้าเลยครับแล้วไคโอครับวันนี้ได้แอสซิสต์ครับจ่ายมาจับถึงจังหวะแล้วกดโอ้โหปัดไม่ออกครับคือแกเซฟได้ครับแต่แกเซฟไม่ออกนะสำหรับชาคอนโอ้ไคโอครับแต่งแล้วไหลมาแทบจะเรียกว่าถวายพานให้เลยแล้วโรนันเนี่ย
ยิงไม่ได้หนีตัวครับแต่ว่าเน้นความแรงแหละครับเขาปัดได้ก็จริงแต่มันปัดไม่ออกหรอกครับ2ประตูต่อ0เขาให้แล้วครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมทีมระดับมันต่างกันอย่างนครศรีกับทูแบงคอกเนี่ยเกมรูปแบบมันจะเป็นยังไงเห็นได้ชัดไหมครับคือเราเล่นในไทยลีก2เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเจอทีมในลักษณะแบบนี้แหละเราเล่นค่อนข้างที่จะง่ายนะแต่พอเจอทีมระดับไทยลีก1อย่างทูแบงคอกอย่างเงี้ยเกมที่ผ่านมาเนี่ยชัดเจนมากครับว่ามันทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากใจอยู่ไล่มาแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำแอดกำลังบอกเลยครับว่าทีมมันระดับต่างกันนะแต่นครศรีไม่ทันไรครับโอ้โหแสดงให้เห็นเลยว่าผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแหละครับโอ้โหได้ประตูตีไข่แตกมาจากสุขพรวงเชียนคำครับโอ้เซนเตอร์3คนของเราวันนี้โอ้โหจ่ายแบบนี้บอลลินี่ล่ะครับหลุดตัวประกบครับดูครับเขาวนหนีแล้วจังหวะเนี้ยโอ้บอลลินี่ครับหลุดตัวประกบจริงด้วยครับยืนโล่งเลยครับแล้วสุขพรยิงจังหวะนี้ล่อเป้าเลยโอ้โหแล้วเต้นเลยครับสำหรับสุขพรมาไล่มาแล้วไม่เป็นไรครับเกมยังอีกยาวไกลมาชมเกมต่อครับมีไอโออยู่ด้านหน้านะไอโอครับจังหวะนี้ไอโอลีออนเจมส์ครับเติมมาแล้วลีออนเจมส์ฝากมาไคโอไคโอบังไคโอฝากไปธนกิจยกมาโอ้โหไคโอหลุดมาแล้วไคโอกดได้ซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหนี่แหละครับโอ้ทำประตูวันนี้รู้สึกว่าทำประตูง่ายจริงๆแล้วไคโอ2ประตูกับ1แอสซิสต์เขาให้แล้วนะครับโอ้หลังจากที่แอดได้บอกไปว่าจะหากองหน้ามากดดันแกก็จัดให้เลยครับเกมนี้แต่ก็มันบอกโดยรวมไม่ได้นะเพราะว่าเกมนี้เราเจอทีมที่บ้วยอะครับเจอบ้วยของตารางแล้วแต่ก็ต้องชมเขานะจังหวะนี้เขาทำมาเองชงเองกินเองเลยครับดูครับฝากไปให้ธนกิจและธนกิจเนี่ยเซนต์แกสุดยอดอยู่แล้วยกมาหลุดแล้วครับหลุดทั้งแผงแล้วครับแล้วไคโอเนี่ยยิงทันทีนะโอ้โห ยิงยากนะครับมุมมันค่อนข้างที่จะไม่มีนะแล้วแกยิงไปเสา2ได้อ่ะโอ้โหมาชงเกมต่อครับ 3-1 เขาให้แล้วนะครึ่งแรกยิงกันไป4ประตูเลยวอโดฝากไปที่กุสตอแทงมาจังหวะนี้ถึงนิวสันอีกแล้วครับโอ้โหฝากมาวอลโดหลุดมาแล้ววอลโดวอลโดตัดมาลงยิงที่เซฟโอ้โหเหลือบได้ประตูเหมือนกันไคโอมงตั้งเอาตั้งไม่ดีสุขพรกดจะไหมจังหวะนี้เลือกที่จะเปิดเอามงไม่ดีธนบุญเคลียร์ออกมาได้ออกไหมวอลโดยังเล่นได้บอลล้นยังได้อยู่ครับวอลโดทดเวลาครึ่งแรก2นาทีเปิดเข้ามาก็ล้นล่ะครับไม่มีอะไรจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยครับทีม BK Yuasil บุกมานำนครศรีอยู่ที่3ประตูต่อ1แล้วครับมาเดี๋ยวชมเกมครึ่งหลังกันต่อว่าจะจบลงอย่างไรครับมาครับชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับให้มาที่สมเกียรติสมเกียรติโอ้โหดึงสวยมากครับสมเกียรติให้มาชิซุพงฝากจังหวะนี้ชันแลบยังได้อยู่ธนกิจเห็นชิซุพงเข้าซ้ายก็กดโอ้ไม่เข้ากดโอ้จังหวะนี้เริ่มต้นครึ่งหลังมาไม่กี่นาทีเท่านั้นครับถือว่าได้ทักทายก่อนเลยธนกิจครับไหลให้ชิซุพงจับแล้วกดด้วยซ้ายข้างถนัดนะแต่มันไปติดไซก้อยออกไปล่ะครับเอาจังหวะนี้มาเข้าทางกุสซอลีออนเจมส์กระแทกกุสซอยังได้อยู่ลีออนเจมส์จิ้มบอลล้นถึงนิวซันพิกนิวซันยิงไม่เข้ากรอบเลยครับโอ้ผัดกันทักทายเลยครับโอ้จังหวะนี้ถือว่าเราพยายามที่จะอัดเกมนะแต่เขาก็ยังครองบอลเหนียวแน่นให้มาที่นิวสันพิกหนีกองหลังของเราโอ้โหมันไปติดไซก้อยครับสุขพรมาที่ปกิจครอสแม็กซิมิเลียนดักได้เอาจับยาวแล้วครับธนบูรณ์จังหวะนี้โดนกุสตอให้มานิวสันพิกอีกแล้วยิงไม่เข้ากรอบอีกแล้วโอ้โหถ้านิวสันวันนี้แกคมเนี่ยน่าจะบวกได้หลายสกอร์เหมือนกันนะนี่ธนบูรณ์ครับโดนดักได้แล้วโยกมาให้นิวสันโอ้โหเป็นคนที่พิกบอลหลบกองหลังได้ดีนะแต่เขายิงวันนี้ไม่คมจริงๆครับหลุดกรอบไปเยอะมากครับไฟมาสวยครับสมเกียรติโอ้โหมีมือแล้วครับน่าจะรับใบเหลืองไปนะสำหรับกองกลางของนครศรีครับเดี๋ยวเลสันครับธนบุญขอลองกดด้วยซ้ายโอ้โหเรียบร้อยเลยครับยังคมเลยโอ้โหลูกนี้โคตรสุดครับธนบูรณ์เกษารัตน์ประตูแรกล่ะครับหลังจากที่เราได้เสริมแกมาในตลาดรอบนี้เนาะ EP ที่แล้ว
โอ้ดูครับขอบอลสั้นนะแล้วจับแล้วกดด้วยซ้ายโอ้โหโคตรโหดโอ้ธนบูรณ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แอดมองว่าแทนชับปุยได้เลยครับคือแบบแทนได้เลยอ่ะกดด้วยซ้ายครับโอ้โหไม่ต้องเซฟครับยิงแบบนี้โอ้โหลูกแบบนี้ก็มีให้เห็นเหมือนกันล่ะครับโอ้โหสุดจริงครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวเนาะสำหรับซิโก้ครับเป็นชิสนุพงศ์ออกครับเป็นซันดี้ลงมาแทนโอ้โหเล่นมาตั้งนานครับลูกยิงไกลไม่ค่อยมีแต่วันนี้ครับมีให้เห็นแล้วล่ะครับสำหรับทีมของเราโดยธนบูรณ์ครับ 4-1 เขาให้แล้วครับโอ้โหสุดจริงครับลูกนี้เอาแล้วจังหวะนี้เขาก็พลาดกันเองล่ะครับมาไหนๆก็ไหนๆแล้วหาประตูที่5ให้ได้ล่ะครับมาเรียกความมั่นใจหน่อยเนาะซันดี้ดึงหลอกแล้วแทงมาสมเกียรติสมเกียรติให้มาธนบูรณ์อีกแล้วครับมาธนกิจขอลองบ้างกดไม่ซ้ายโอ้โหอยากยิงแบบรุ่นพี่บ้างแต่จังหวะนี้มันก็ตรงตัวนะยังได้อยู่ประกิจโดนลีออนเจมส์ดักได้แต่ก็ยังมาได้ครับสุขพรตัวจี๊ดเหมือนกันนะตัวนี้แล้วโอ้โหเปิดมาจังหวะนี้เอาโจนาธานไม่ปล่อยให้บุญเกียรติเล่นเป็นเตมุมเล่นสั้นเหรอครับโอ้แล้วเราเอาเอราวัณครับลงมาแทนสมเกียรติแล้วนะสำหรับซิโก้เอสากอนแล้วยิงไกลอยู่ได้ลุ้นเหมือนกันครับโอ้โหจังหวะนี้อาซีฟเหรอครับแม็กซิมิเลียนให้มาที่ธนบูรณ์ลีออนเจมส์นำเยอะก็ไม่จำเป็นที่ต้องรีบหรอกครับโดนันเบิ้ลมาไคโอไคโอหนีไม่ได้ครับไคโอหนีมาสวยแล้วช่องนี้ให้มาลีออนเจมส์ธนกิจโอ้โหใครมาสวยมากซันดี้วนหนีผู้นักเตะเราเนี่ยมีความเข้าใจในเกมกันสูงมากเลยนะฝากมาธนกิจสวยๆเลยครับธนกิจวนแล้วให้มาลีออนเจมส์ยังไงไม่ยิงครับให้มาไคโอพิงไคโอเข้าขวายิงติดเซฟโอ้โหเกือบแมตติกเจษฎากรยังไงครับจังหวะนี้ต้องเพสให้หนักเคลียร์มาไม่ดีแล้วครับออกข้างโอ้โหพยายามหาประตูที่5ให้ได้เลยทีมของเราเนี่ยอุนครศรีเขาก็ไม่ยอมครับเปลี่ยนตัวมาสู้เหมือนกันนะเอราวัณครับทุ่มมาซันดี้ถึงด้วยครับธนกิจโอ้โหโดนกระแทกจังหวะนี้เรียกฟาวได้มาขอเดจาวูอีกสักรอบครับธนบูรณ์ขออีกสักรอบได้ไหมขออีกสักรอบได้หรือไม่จังหวะนี้ไม่เข้ากรอบแล้วเหรอครับโอ้โหได้ยิงครับก็อยากจะยิงอีกนะนี่แหละครับโอ้โหจังหวะนี้หลุดกรอบออกไปนะธนกิจโรนันขวางได้อีกแล้วครับโอ้โหอยากได้สวยแล้วจะไปก็โดนขวางเช่นเดียวกันเป็นบอลของนครศรีให้มามารันยาวมารันยาวพลิกมารันยาวดีดมานนทวัฒน์จับแล้วโกดโอ้โหทันโอ้ยิงกันมันจริงๆอีทีนี้ประกิตเพชรรัตน์เปิดเข้ามาบงโอ้ไม่เข้าอีกโอ้นครศรีเขาก็ตอบโต้เรามาหนักๆเหมือนกันนะจังหวะแรกครับกดจังหวะนี้ก็ชนคานยังมีจังหวะที่2ครับคลอสเข้ามาบงโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวเท่านั้นโอ้เกมนี้ครับถือว่าเกมเปิดแบบสุดๆแล้วครับบุญเกียรติเล่นสั้นครับโหแล้วมีเปลี่ยนชับปุยลงมาแทนลีออนเจมนะซิโก้เน้นเกมรับแล้วครับเอราวัณให้มาแม็กซิมิเลียนฝากไปธนบูรณ์เพื่อนฝั่งซ้ายรออยู่ครับโรนันแม่นๆเลยครับจังหวะนี้โรนันให้ไปไคโอโอ้โหโดนขวางโดยคาริโลแต่จังหวะนี้โอ้มีการเสียบกรรมการไม่ว่าไรแล้วครับเป็นสุขพรเป็นบอลของนครศรีโต้กลับมาจังหวะนี้โอ้โหมาเยอะด้วยมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะครับสุขพรมาแล้วสุขพรตัดเข้าในเปิดชั้นแลบไม่มีอะไรครับบอลลินี่ดักได้ไอเกมครับเป็นเตะมุมของนครศรีแล้วครับเราเปลี่ยนธนกิจออกนะเป็นธนงศักดิ์โอ้โหเน้นเกมรับเต็มระบบกับสลาซิโก้ประกิตว่าอย่างไรเปิดเข้ามาโจนาธานมงเคลียได้เจษฎากรวนเจษฎากรวนให้คาริโลวนเหมือนกันบางจังหวะนี้ยังได้อยู่ประกิตขวางได้ครับซันดี้แทงมาไคโอไม่มีอะไรครับจังหวะนี้ก็จบเกมไปเลยล่ะครับบุกมาถล่มนครศรีได้4ประตูต่อ1เลยครับโอ้โหเป็น2ประตูจากไคโอแล้วก็โลนันแล้วก็ธนบูรณ์เนาะโอ้โหธนบูรณ์เนี่ยยิงมันจริงๆนะลูกนั้นโอเคเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วครับสำหรับทีมของเราแม้ออโตแมตวันนี้ก็เป็นไคโอแล้วครับคว้าไปเนาะจากการทำ2ประตูแล้วก็1แอสซิสต์แล้วครับไปลุยกันต่อนี่คือผลการแข่งขันของคู่อื่นในแมตช์เดย์ที่15ในไทยลีก1แล้วครับเดี๋ยวไปดูคู่สำคัญกันเนาะโอ้โหทูแบงคอก
ขาชนะเราได้แต่เขามาแพ้ให้กับลำพูนแล้วครับ3-0เลยนะโอ้โหแล้วก็เมืองทองครับทีมหัวตารางเช่นเดียวกันแพ้ให้กับกระบี่ FC 1-0แล้วครับสะดุดแล้วครับอ้าวโปลิเทโรก็แพ้นะแพ้ DP กาญจนบุรี0-1โอ้โหแล้วก็จ่าฝูงครับสะดุดแล้ว BG ปทุมเปิดบ้านแพ้การท่าเรือครับ0-2เลยโอ้โหแบบนี้ครับหัวตารางมันแน่นอนครับแล้วก็ขอนแก่นเสมอชลบุรีบุรีรัมย์ก็ยังเลี่ยงฟอร์มไม่ได้เลยน่าเป็นห่วงแล้วครับสำหรับบุรีรัมย์ไปดูตารางคะแนนกันเลยดีกว่านี่แหละครับหลังจากที่ BG ปทุมเขาสะดุดก็หยุดที่30คะแนนในส่วนของเราครับเก็บแต้มมาได้เนาะก็เป็น28คะแนนแล้วครับโอ้โหไล่จีมาเหลือ2คะแนนเหมือนเดิมแล้วนะแล้วก็ทีมอันดับ3ลงไปเนี่ยเขาสะดุดกันเกือบหมดเลยครับทั้งโปลิเทโรทูแบงคอกอย่างเงี้ยเมืองทองอย่างเงี้ยโหสะดุดกันหมดเลยครับแต้มหลังจากอันดับ2ลงไปเนี่ยมีช่องว่าง5คะแนนเนี่ยถือว่าเยอะนะครับมาดูหลังเกมครับนครศรีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไทโอเป็นผู้ทำประตูให้กับทีม BK Ayoosil สามารถเอาชนะด้วยสกอร์1-4และไทโอก็ได้ออกมาพูดหลังการแข่งขันว่านั่นเป็นก้าวที่ดีและผมก็ดีใจที่ได้บรรลุเป้าหมายและผมหวังว่าพวกเราจะทำได้ดีแบบนี้ในเกมต่อไปด้วยล่ะครับโอ้แล้วก็มีทีมยื่นซื้อสมเกียรติมานะต้องมาดูกันหน่อยครับถ้าได้ค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อเนี่ยแอดคิดว่าแอดปล่อยได้นะเป็นอวิทป้าฟุกุโอกะล่ะครับถ้าได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะถ้าเราขายสมเกียรติไปแล้วเราได้บาโจเข้ามาแทนเนี่ยแอดมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่โอเคมากครับเอาเป็นว่าสมเกียรติคุณมีครับหลังจากที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาเนาะนักเตะคนนี้ก็เป็นนักเตะที่ช่วยทีมของเราได้เยอะมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในไทยลีก1เนี่ยโอ้โหคว้าแชมป์ก็คว้ามาด้วยกันแล้วเขาก็เป็นนักเตะสำคัญที่ทำประตูได้เยอะแต่เบื้องต้นตอนเนี้ยเราต้องทำให้ทีมเราเนี่ยก้าวหน้าขึ้นมาครับแอดขออนุญาตขายสมเกียรติให้กับอวิทป้าฟุกุโอกะเลยแล้วกันครับนักเตะที่แอดจะเสริมเข้ามาคนแรกแอดคิดว่าไม่ใช่บาโจครับแอดมาดูที่เปโดจูเนียครับมาดูกันเลยว่าเราจะซื้อเขาได้ไหมนะยอมรับข้อเสนอก็ยังไม่ได้ครับสำหรับเปโดจูเนียโอ้โหเงินเดือนก็ยังไม่ถึงเลยครับเราต้องขายเพิ่มเติมนะถึงจะได้แต่คนที่เราได้เนี่ยคือคนนี้ครับจอนบาโจครับโอเคเป็นการแลกเปลี่ยนที่สมน้ำสมเนื้อครับขายสมเกียรติไปแต่ได้บาโจเข้ามาสมเกียรติเนี่ยเขาเล่นได้ฝั่งเดียวนะแต่บาโจเนี่ยเราใช้เขาได้ทั้ง2ฝั่งแล้วครับโอ้ถือว่าคุ้มนะแอนมองว่าคุ้มมากเดี๋ยวเรามาขายเพิ่มเติมเพื่อที่จะคว้าเปโดจูเนียร์กันเนาะไปครับไปวันต่อไปเลยวันต่อไปครับเป็นแมตช์เดย์ที่16ในการบุกไปเยือนลำพูนแล้วครับและเป็นการเปิดตัวกับจอห์นบาโจครับมาแล้วครับปีกตัวเจดแล้วครับเป็นตัวแทนของสมเกียรติเลยก็ว่าได้ครับนี่แหละครับการทำทีมเนาะมันก็จะมีในช่วงที่เงินเราขาดเราก็ต้องขายนักเตะที่เรามีแล้วก็ได้เงินก็มาแล้วก็มาเสริมนักเตะที่เราอยากได้แหละครับแอนมองว่าบาโจเนี่ยสำคัญมากนะสแตทแกสูงมากเลยนะเรื่องสปีดเนี่ยจี๊ดจ๊าดแน่นอนครับโอ้โหแอดรอไม่ไหวที่จะใช้งานแกแล้วครับโอ้โหมาสวัสดีครับผมชื่อจอห์นบาโจรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีมากที่ได้มีโอกาสสวมเสื้อตัวนี้ผมหวังว่าผมจะได้พบคุณทุกคนในวันที่แข่งขันผมจะทำให้ดีที่สุดในการแข่งขันนัดแรกขอบคุณครับโอ้โหถือว่ามาเปิดตัวเรียบร้อยครับสำหรับจอห์นบาโจนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เพื่อนๆเนี่ยแนะนำกันมาหลายคนมากเลยนะได้เปิดตัวแล้วล่ะครับแล้วก็อวิทป้าฟุกุโอกะได้ประกาศคว้าตัวสมเกียรติคุณมีเรียบร้อยแล้วครับเก่าไปใหม่มาเนาะแล้วก็สมเกียรติครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการย้ายทีมของเขาว่าผมมีช่วงเวลาที่แสนพิเศษในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกขอบคุณจริงๆที่สโมสร BK Ayoosil เนี่ยทำให้ผมมีวันนี้ล่ะครับก่อนย้ายทีมเขาก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณทีมของเราแล้วก็ซิโก้ที่ให้โอกาสสำหรับสมเกียรติเนาะมาครับหลังจากที่เราได้บาโจเข้ามาแล้วก็สมเกียรติออกไปแล้วเนี่ยบาโจก็มาใส่เบอร์7แทนทันทีครับแล้วไปดูตำแหน่งที่บาโจเนี่ยจะมาแทนครับก็แอดมองว่าครับแอดจะให้บาโจเนี่ยลงมาตรงนี้ก่อนครับลงมาแทนตำแหน่งของเอราวันก่อนนะเดี๋ยวเราไปหาตำแหน่งให้เอราวันลงเล่นกันอีกทีละครับตอนนี้ครับโอ้โหดูครับหลังจากได้บาโจมาเพื่อนๆดูครับทีมของเราโอเคขึ้นเยอะมากครับคือตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งถนัดของบาโจด้วยนะแล้วมาดูครับถ้าเขายืนฝั่งซ้ายสแตทเขาก็ไม่น่าเกียดนะครับโอ้โหถือว่าโรเตชันโลนั้นได้เลยครับ
โอ้ใช้ได้ครับบาโจ้คุ้มมากครับแอดมองว่าสุดยอดครับดีลนี้ในส่วนเอราวันเนี่ยแอดคิดว่าแอดจะไม่ดรอปแกเป็นสำรองแน่นอนแต่เบื้องต้นเดี๋ยวเรามาหาตำแหน่งลงเล่นให้แกอีกทีเนาะสำหรับเอราวันกานิเย่ครับนักเตะคนนี้แอดไม่ได้ซื้อมาเพื่อเป็นสำรองครับมาเราปิดเป้าหมายนี้ไปได้แล้วเนาะอีกหนึ่งเป้าหมายก็คือกองหน้านี่แหละครับที่แอดจะเสริมมากดดันไคโอให้ได้ครับตลาดรอบเนี่ยยังอีกยาวไกลครับแล้วก็บาโจ้ครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าอยู่ที่นี่เพื่อที่พาทีมไปสู่ระดับต่อไปผมรู้ว่าต้องควรทำอย่างไรล่ะครับบาโจ้ก็เป็นนักเตะมากประสบการณ์ครับเล่นไทยลีกมานานมากเนาะมาครับเดี๋ยวแอดจะพามาดูอันดับดาวซันโวกันหน่อยครับเบื้องต้นครับโอ้โหตอนนี้ครับควาเม่คาลี่ล่อไป9ประตูแล้วครับว่าแล้วทำไมโปลิเซโลฟอร์มดีขึ้นมานะก็มีคาลี่นี่แหละเป็นดาวซันโวนะตอนนี้แล้วก็มีฟิลิเป้เวโลโซ8ประตูของเชียงรายครับแล้วก็มีอีกอร์เซเกเยฟครับโอ้โหกองหน้าชาวอุซเบกิสถานของ BG ทำไป7ประตูในส่วน6ประตูมี3คนครับอนันยอดสันวานเชโปวิดแล้วก็แฮริสล่ะเนาะในส่วนของเราเนี่ยเป็นการช่วยกันยิงครับสำหรับไคโอเนาะ5ประตูแล้วก็ชิสนุพงศ์5ประตูแหละครับโอ้โหถือว่าคู่นี้ก็ยิงเท่ากันเนาะแต่ว่าแอดมองว่าในเรื่องการแบ่งทีมเนี่ยเป็นชิสนุพงศ์ซะส่วนใหญ่สิ่งที่แอดอยากได้คือแอดอยากได้กองหน้าที่ยิงแบบเน้นยิงไปเลยอ่ะยิงเยอะๆไปเลยไม่ต้องมาเน้นแอซิดอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใน EP ต่อไปละครับตลาดนักเตะเนี่ยค่อนข้างจะอีกยาวไกลเลยนี่แหละครับคือทั้งหมดของ EP ที่8ละครับโอ้โหถือว่าการแข่งขัน2นัดนัดแรกเนี่ยเราบุกไปแพ้ทูแบงคอกครับโอ้โหถือว่าเราก็ได้เห็นจุดอ่อนของเรามากมายแล้วก็รู้ว่าระดับความแตกต่างมันเป็นอย่างไรนะเจอทีมระดับที่แข็งแกร่งและเจอทีมระดับที่ไม่แกร่งเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยครับ2เกมระหว่างทูแบงคอกแล้วก็เจอนครศรีเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเบื้องต้นเนี่ยตอนเนี้ยทีมของเรายังอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่อันดับ2ของตารางแต้มตามจ่าฝูงอยู่2แต้มตอนนี้ถือว่าไม่ได้แย่เลยครับแต่สิ่งที่เราจะทำให้ดีขึ้นไปก็คือการที่เสริมทัพนักเตะให้เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆมีทัพนักเตะที่ต้านทานทีมระดับ BG ระดับทูแบงคอกระดับเมืองทองระดับท่าเรือให้ได้เนี่ยถือว่ามันมีอะไรให้ท้าทายเราเยอะมากเลยครับในไทยลีก1ขนาดซีซั่นแรกยังสนุกขนาดเนี้ยซีซั่นต่อไปคอยดูได้เลยครับยิ่งถ้าเราได้เล่นใน AFC Champions League อีกเนี่ยโอ้โหเราต้องเจอทีมระดับท็อปๆในเอเชียอีกมากมายแล้วครับโอ้โหบอกเลยสนุกก่อนจ้าครับแอดไม่ขออะไรมากเลยครับขอให้เพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้เนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับแอดได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe แอดฝากกด Subscribe ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยเนาะก้าวสู่ 20,000 ซับด้วยกันล่ะครับถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้แอดได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แอดทำคอนเทนต์แรกๆมาเลยอ่ะถือว่าแอดดูคอมเมนต์เนี่ยบางคนเนี่ยโหอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงแรกที่แอดทำคลิปเลยนะก็ขอบคุณจริงๆครับเพื่อนๆไม่ทิ้งแอดไปไหนแอดก็ไม่ทิ้งเพื่อนๆไปไหนเช่นเดียวกันครับสำหรับ EP นี้แอดต้องขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาดูกัน EP ตัดไปตลาดนักเตะและเกมไทยลีกครับโอ้โหถือว่าต้องเจอทีมระดับท็อปของตารางเหมือนกันนะอย่างลำพูนแล้วก็โปลิสเทโรเนี่ยมาเดี๋ยวค่อยว่ากันใน EP ต่อไปครับสำหรับ EP นี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ